กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับคุยกันถึงเรื่องงบประมาณของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับที่พูดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการจำลองภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเราอาจจะพูดกันเฉพาะกทม.จริงนะครับแต่ว่ารูปแบบวิธีการมันเดียวกันหมดเลยนะครับกับท้องถิ่นอื่นตั้งแต่อบต.เทศบาลอบจ.นะครับรูปแบบรับคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับก็มีเงินของเขาเองเก็บเองแล้วก็เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการงบประมาณถ้าถูกตัดเงินอุดหนุนไปท้องถิ่นก็ทำต่อไม่ได้ก็เหมือนกับกทม.นะครับส.ส. อัธวิทย์บอกว่าดูแผนงานโครงการของกทม.ที่ถูกตัดแล้วนี่บอกทนไม่ได้เลยขอพูดหน่อยฝั่งทนผมเพิ่งเห็นเนี่ยเหมือนกันว่าอย่างนี้ครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขายังมีอำนาจส่วนตัวเขาในการกู้มาได้เองในการทำตามวัตถุประสงค์แต่กทม.นี่ไม่ได้กู้อันนี้ก็ต้องอาศัยเงินแต่ที่เขาจัดเก็บเองแล้วก็รัฐบาลอุดหนุนมาครั้งนี้ก็โดนตัดไป 20,000 ล้านรัฐบาลอุดหนุนเที่ยวนี้ซึ่งมันเป็นสภาวะที่ต้องดูแลเรื่องน้ำท่วมเป็นพิเศษครับเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีคนถามสวนกลับไปเอ๊ะทั้งกทม.ก็กู้เองสิก็ถ้าเป็นเรื่องสายกทม.ต้องกู้เองแล้วมั้งเนี่ยผมว่าก็เคยมีความคิดนะว่าจะออกพันธบัตรเงินกู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปถึงไหนนะฮะซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เพิ่งมาคิดนะสมัยที่ตอนเมื่อปี42 430ผมเคยมาเป็นที่ปรึกษาสมัยดร.พิจิตรก็เคยคิดเรื่องจะเอาพันธบัตรเงินกู้เหมือนกันเพราะว่าเราคือเรื่องกทม.เนี่ยแมสเกลมันใหญ่มากนะถ้าเปิดโอกาสให้กู้มาหลายที่ต้องใส่จะเถิกเทิงกันเลยคงกู้ได้เยอะ แล้วก็อันดับเครดิตของกทม.นี่ก็สูงนะฮะทางจะเข้าท่าเหมือนกันนะเพราะช่วงนี้เทรนด์มันกู้นี่คือถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงนะต่อไปกทม.อาจจะไม่ต้องพึ่งงบประมาณของใครเป็นผู้ว่าก็มากู้พึ่งตะพึ่งเลยเพราะนายกรัฐบาลอันนี้ก็กู้แต่อย่าเละเทะแบบอปท.ท้องถิ่นนะก่อนเลือกตั้งนี่กู้ถนนมาทำถนนก็นี่เละเทะหมดเร่งก่อนจะเลือกตั้งไงครับอันนี้มาแล้วแต่สภาวะความเป็นท้องถิ่นนั้นๆนะว่ามาตรฐานแต่ผมว่าถ้ากู้เนี่ยมันต้องกู้แล้วทำโครงการที่ทำให้เกิดรายได้กลับมาคืนเงินกู้ได้แต่ไม่ใช่ว่ากู้มาแล้วมาทำถนนทางแล้วมาทำเละเทะอย่างนี้แต่พี่หนอมดูวันนี้ก่อนดีกว่าพี่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าเขื่อนกี่ที่ที่ตัดไปนะครับส่วนใหญ่ฝั่งทนฝั่งทนพอมาดูทางก่อสร้างถนนแล้วก็อุโมงค์ทางลอดเนี่ยฝั่งทนโดนอีกแล้วเอ๊ะเขาเป็นอะไรกับฝั่งทนรัฐบาลเขามีรองนายกอยู่ฝั่งทนไม่ใช่หรืออ๋อท่านเฉลิมมานอนเขาไม่ค่อยดูให้ละอันนี้หลายจุดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เล่าทั่วไปนะตั้งแต่นี่เลยสะพานข้ามแยกอ่อนนุชถนนเฉลิมพระเกียรติร.9อันนี้ฝั่งพระนครอันนี้ฝั่งพระนครนะสุวินทวงทางยกระดับถนนสุวินทวงอันนั้นหนองจอกทางลอดถนนจรัญสนิทวงถึงพานกอันนี้ชัดเจน55ล้านบางกอกน้อยเสียใจด้วยนะครับชาวบางกอกน้อยครับแล้วก็ถนนทางลอดเหมือนกันครับจรัญสนิทวงถึงถนนบรมราชชนนีที่รถติดเยอะก็ติดไปก่อน400กว่าล้านติดต่อไปนะครับก็ให้ติดต่อไปต่อไปรัฐบาลโหดร้ายจริงทางลอดถนนตากสินถึงถนนรัชดาพิเศษครับ200ล้านรถติดไปก่อนนะครับถนนศรีนครินทร์ล่มเกล้าช่วงที่100ล้านโดนตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ถนนศรีนครินทร์ล่มเกล้าช่วงที่5ก็ทางหลวงหมายเลข9เส้นนั้นนะครับก็บ้านผมก็ไปไม่ได้เสียใจด้วยนะครับคุณถนอมครับผมฮะทำใจ แล้วก็ถนนศรีนครินทร์ถนนรามคำแหงนะครับช่วงก่อสร้างทางยกระดับจากซอยรามคำแหง 61/1 ถึงแยกลำสาลีก็ตรงนี้ก็อดนะครับเส้นนี้อดไปแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นถนนนี่ครับศรีนครินทร์รามคำแหงเยอะหลายช่วงเขาทำเป็นช่วงๆศรีนครินทร์รามคำแหงจะเป็นเส้นเมนใหญ่ออกถนนบางนาตราดไปถึงสมุทรปราการเป็นถนนเส้นหลักเส้นหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าตัดงบไปแล้วมันจะยังไงโอ้ตัดเยอะมากนะครับโอ้หลายแยกครับตั้งแต่แยกลำสาลีถึงแยกบ้านม้าแยกบ้านม้าถึงถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็อีกอันนึงคือทางรอดถนนกาญจนาภิเษกโอ้ตัดเยอะมากอันนี้ท่านสสต้องถือโครงการนี้ไปขอคืนให้กับคนกรุงเทพแล้วล่ะเพราะถ้าตัดไปเนี่ยมันหมายถึงโครงการถ้าไม่ได้เริ่มวันนี้นะไม่รู้อีกกี่ปีจะได้เริ่มอ้าวอันนี้โอ้โหอันนี้หนักเข้าไปอีกอันนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรติกายนะครับก็คือสะพานที่จะอยู่ข้างกับรัฐสภาใหม่ตรงเกียรติกายตกลงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตกลงสะพานร้อยกว่าล้านเนี่ยกดอีกเหมือนกันไม่ได้แล้วนี่ไงครับตัดแล้วเนี่ยครับซึ่งโอ้โหเหลือเยอะเนี่ยอ้าวเห็นบอกมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะอันนั้นแค่ตัวนี้ครับอันนี้ชัดเจนครับให้กล้องจับนะให้กล้องจับนะแล้วคุณอัศวินเล่าให้ฟังอันนี้คือนะครับโมเดลของสนามฟุตซอลนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกเดือนพฤศจิกายนนะครับระหว่างวันที่2กับถึง18ใช่ครับเขาบอกเขาจะให้ตังค์ไม่ใช่เหรอโครงการนี้โครงการนี้เนี่ยที่จริงรัฐบาลอุดหนุนเงิน 100% นะครับประมาณ 1,300 ล้านได้300ล้านบาท 1,300 ล้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะครับแม้แต่บาทเดียวสร้างเสร็จยังกำลังสร้างอยู่ครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับต้องเร่งให้เสร็จก่อนอ้าวแล้วรัฐบาลไม่จ่ายเงินมาให้แล้วเอาเงินไหนจ่ายก็ขั้นแรกเนี่ยนะครับกทม.ก็แปรนะครับแปรเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาของปี2551นะครับ400ล้านเนี่ยเอาไปทำแล้วนะครับ
แล้วก็ในปี5556เนี่ยอีกประมาณ400 ล้าน 400 ล้านเนี่ย2ช่วงเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้คือกทมก็ไม่ได้ตั้งงบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าไอ้โครงการนี้มันเพิ่งได้พอเพิ่งได้เสร็จปั๊บไอ้งบเดิมมันงบมันไม่มีก็ต้องไปเปลี่ยนงบเปลี่ยนแปลงก็เลยเปลี่ยนวิธีการใช้งบใช่มั้ยมาช่วยทําโครงการนี้เพราะรัฐบาลยังไม่ให้มาครับก็นี่มันปี55นี่อีก400ล้านแล้วก็ปี56อีก400กว่าล้านก็ยังไม่ได้เราเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกนี้คือถ้าจัดไม่ได้ก็ผู้ว่าเสียคนน่ะพี่ถนอมตายแล้วนี่ก็ทำไมไม่นำเงินลงมาเลยครับแต่ยังไงนะฮะกทมก็ต้องพยายามทำให้ได้เพราะว่าเราก็เดินหน้าไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยผมอยากให้ว่ามันคือไม่อยากเอาให้มันเป็นเรื่องการเมืองนะจริงๆนะผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเลยนะครับคือจริงๆมันเรื่องเป็นหน้าตาของประเทศอ่ะใช่ไหมครับระดับอย่างนี้และการแข่งขันอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่าขณะนี้เนี่ยไอ้ความสนใจในเรื่องของเยาวชนเรื่องกีฬาฟุตซอลเนี่ยนะมันกำลังได้รับความนิยมนะแล้วก็ของเราเนี่ยทีมต้นๆของเอเชียในระดับต้นๆของโลกด้วยนะครับแล้วประมาณไม่ถึงระดับ10ของโลกอ่ะเพราะนั้นโอกาสที่ฟุตบอลไทยเราจะเป็นแชมป์โลกมันก็มีโอกาสอยู่ใช่ไหมครับครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆใหญ่ให้รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน้าตาของประเทศอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างว่าโครงการเล็กๆก็ตัดไอ้โครงการใหญ่ๆที่จะเป็นเรื่องของหน้าตาของประเทศ 1,200 ล้านก็ถูกตัดไปเหมือนกันงั้นกลับมาท่านสสครับว่าท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครผมไม่พูดว่าอบต.หรือเทศบาลเพราะบางทีข้อจำกัดมันมีหลายเรื่องการจัดหารายได้ด้วยตัวเองก็มีข้อจำกัดจำเป็นจะต้องพึ่งพางบอุดหนุนจากรัฐบาลกลางดูจะเป็นด้านหลักอยู่นะครับแต่สำหรับกรุงเทพมหานครปีนี้ตั้งเป้าว่า 48,000 ล้านนะครับงบอุดหนุน 30,000 ล้านยังไงก็อุดหนุนน้อยกว่าแต่แม้จะถูกตัดเหลือ 14,000 โอกาสที่ท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครจะสามารถหารายได้ได้เองโดยที่ลดการพึ่งพาจากเงินของรัฐบาลกลางลงเนี่ยมีความเป็นไปได้มีช่องทางอย่างไรก็ในเรื่องของรัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องเรียกคล้ายๆกันแต่ว่าเขาเรียกวิสาหกิจกทมเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่ไปทำเรื่องรถไฟฟ้านะครับก็คือกรุงเทพธนาคมก็คือเข้าไปทำเรื่องรถไฟฟ้าก็ทำล่าสุดนี่ก็เซ็นสัญญาต่ออยู่กันไปที่เป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจริงๆก็ทำไปเพื่อประโยชน์คนกรุงเทพนะให้สามารถที่จะกรุงเทพเนี่ยควบคุมราคาค่าโดยสารได้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีไอ้เรื่องที่ทำไปเถอะคือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องโดนเกมการเมืองเนี่ยทำไปเถอะเพราะว่าอันนี้ก็ถือเป็นวิสาหกิจที่จะเงินจะกลับเข้ามากทม.พอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยวิสาหกิจที่จะกลับเข้ามาในกทม.ในส่วนของกรุงเทพธนาคมเนี่ยมีสูงทำไปเถอะครับครับแล้วก็อื่นๆเรื่องตลาดนัดต่างๆแต่รัฐบาลเขาก็ทยอยจะเอาไปนะตลาดนัดจตุจักรเขาก็เอาไปแล้วเอาไปแล้วตลาดนัดจตุจักรเนี่ยปกตินะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเงินตลาดนัดจตุจักรไปทำอะไรตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเวลาเงินที่กำไรแล้วได้จากตลาดนัดจตุจักรมาเนี่ยจะไปอยู่ที่การบริหารงานของสำนักผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็จะนำเงินไปใช้เรื่องของโครงการที่เป็นที่ไม่ต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครที่ต้องมีความวุ่นวายเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยงบประมาณครับเอาไปใช้ได้เลยซึ่งไม่ใช่เอาไปใช้เรื่องส่วนตัวผู้ว่านะเอาไปใช้ในโครงการที่ไปอุดช่องฟันหลอเนี่ยโครงการที่ว่ามันอยากกระทำแต่ว่ามันต้องรองบประมาณวุ่นวายเนี่ยก็ใช้เงินกำไรจากวิสาหกิจกทม.อย่างตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเอาไปใส่แต่ครั้งนี้ก็เขาเอาไปแล้วรถไฟเอาไปบริหารซึ่งทุกวันนี้ก็รถไฟก็ทำผิดกฎหมายอยู่นะยังไม่ได้ตั้งบริษัทลูกซึ่งรถไฟไม่มีอำนาจในการบริหารในขณะนี้นะซึ่งเราก็จี้อยู่ว่าเมื่อไหร่จะตั้งบริษัทเรียบร้อยเพราะเวลาไปเดินทีไรเนี่ยก็เป็นการบริหารแบบทำกันเองอ่ะแบบไม่รู้ว่าเงินไปเข้ากระเป๋าใครเพราะงบการเงินก็ไม่มีส่งมาให้ดูอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็ต้องพัฒนาเรื่องระบบของวิสาหกิจกทมเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นอย่างกรุงเทพธนาคมทำรถไฟฟ้าบริษัทที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับตลาดนัดในแต่ละเมืองแต่ละจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องทำให้มันก่อให้เกิดรายได้เพราะว่าหวังจะพึ่งรัฐบาลเราก็จะพบจากความผิดหวังแบบนี้คือพอถึงรัฐบาลที่เป็นคนละพรรคกับกทมเมื่อไหร่เนี่ยก็เจอปัญหาเงี้ยโครงการดีๆเรื่องน้ำท่วมโครงการทำถนนต่างๆก็ตัดซะกทมมีศักยภาพเพียงพอไหมที่จะหารายได้เพิ่มเติมโดยที่ลดการพึ่งพาจากรัฐบาลกลางความจริงถ้าหากว่าเราดูให้ดีนะอย่างโครงการของรถบีไฟฟ้า BTS เนี่ยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่มีปัญหาทุกวันนี้นะครับแค่เราแค่จัดการเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่นะกรุงเทพมหานครจะมีรายได้ประมาณสักแสนล้านนะครับแค่โครงการเดียวนะฮะที่ต่อขยายไป30ปีที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะว่าทำไมตั้ง17ปี30ปีอะไรเงี้ยจริงๆอย่างที่คุณอัจฉริยะว่าก็คือว่าท่านผู้ว่าเนี่ยนะท่านหมุนราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยท่านคิดคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นอันดับแรกก็คือว่าถ้าหากว่าจ้าง17ปีเนี่ยราคามันจะตก25บาทนะครับแต่พอ30ปีปุ๊บราคามันจะเหลือ15บาทซึ่งราคา15บาทเนี่ยมันจะยืนไปถามว่าใครได้ประโยชน์
ประชาชนนะผู้ใช้โดยสารได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะหมายถึงว่าผู้โดยสารที่ใช้ BTS วันนี้เนี่ยประมาณถ้าวันนึงประมาณ 500,000 ถึง 700,000 คนต่อวันนะครับและส่วนต่อขยายนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอีกประมาณ 300,000 เพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่จะใช้รถ BTS เนี่ยนะวันนี้ประมาณสักน่าจะถึงในอนาคตน่าจะถึงสัก1ล้านคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดถึงว่าถ้าราคามันยืนอยู่ได้ราคานี้มันเหมือนกับซื้อของล่วงหน้าฮะเราประกันราคาไว้15บาทล่วงหน้าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยค่าครองชีพมันต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่มั้ยครับราคามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าโดยวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยให้พี่น้องเนี่ยไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับในการที่ใช้โดยสารรถไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรากำลังคิดถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยโพสุกสำรวจทุกออกมาทุกแห่งเนี่ยนะก็ปัญหาที่ประชาชนกรุงเทพอยากได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่องปัญหาจราจรนะแต่วันนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาจราจรเนี่ยบางครั้งก็ถูกขัดถูกขวางถูกอะไรอย่างนั้นซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ท้อนะฮะแต่ว่ามันเสียเวลาที่มานั่งชี้แจงคือถ้าพูดถึงปัญหาจราจรนี่มันก็เห็นภาพชัดอย่างนึงก็คือว่าถ้าถามคนกรุงเทพคาดหวังจากผู้ว่าแก้ปัญหาอะไรปัญหาจราจรนี่มาอันดับต้นๆครับแต่ว่าพอไปดูอำนาจผู้ว่าตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจราจรน้อยมากครับมีหน้าที่ขีดสีตีเส้นนี่1 2ถ้าไฟเขียวไฟแดงดับก็ต้องไปซ่อมครับในต่างประเทศตำรวจนครบาลจะขึ้นในกรุงเทพมหานครอันนี้ผมเรื่องไฟฟ้าเรื่องรถไฟฟ้าหน่อยนะผมอันนี้ผมขอพูดด้วยความเห็นใจคุณชายสุพันธ์ผมว่าท่านเป็นลูกผู้ชายมากนะเราจำได้ว่าคนที่นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเป็นตัวประกันไปเข้าไปพม่าไปส่งนักศึกษาพม่าที่จับตัวประกันก็คือคุณชายสุพันธ์นะครับอันนี้ผมมาดูบทบาทท่านในเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยผมยอมรับว่าท่านโดนหนักเหมือนกันแต่ว่าท่านก็คุยกับผมนะคุยกัน2คนเนี่ยแล้วท่านยกหูคุยกันท่านบอกยังไงผมก็ทำเพราะว่าเป็นการตึงราคาให้ประชาชนคือจะด่ายังไงผมพร้อมชี้แจงหมดซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบทบาทความเป็นผู้นำของท่านซึ่งท่านมีสูงมากและความกล้าตัดสินใจแต่ว่าแน่ๆคือหม่อมสุพันธ์ท่านเวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดบางทีมีติดขัดอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเวลาคุยกัน2คนต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนบริหารงานที่เด็ดขาดมากแล้วก็กล้าตัดสินใจนะรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าท่านไม่ทำเนี่ยผมเรียนตามตรงผมเชื่อว่าโดนคุบแน่พี่ถนอมย้อนกลับไปนิดนึงนะขอพูดนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็อึดอัดมานานแล้วถ้าเราจำได้ว่าตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยข้ามไปฝั่งทนไม่ให้ข้าม 2.25 กิโลไม่ให้งบประมาณมาทำคุณดร.พิจิตรทำรางเชื่อมไว้แล้วไม่ให้งบประมาณมาทำซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมครับคือข่าวทางนั้นก็ออกมาบอกว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะเข้าไปฮุบ BTS คือบริษัทธนายงเดิมนะครับสุดท้ายกรุงเทพมหานครตัดสินใจตอนนั้นท่านผู้ว่าอภิรักษ์ตัดสินใจทำว่าทำเองเอาเงินสะสมกทม.มายืดเองแล้วทุกวันนี้กทม.ก็จะทำเองอีกครับงั้นผมคิดว่าการที่คุณชายสุขุมพันธ์ตัดสินใจเรื่องต่อสัญญาแล้วทำให้ราคามันถูกยืนพื้นได้เนี่ยผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ลูกผู้ชายคนนึงต้องทำแล้วผมยอมรับน้ำใจเรื่องนี้ว่าถ้าไม่ทำนะวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครในเรื่องของ BTS นี่หายแน่แล้วพอสุดท้ายแล้วกทมก็จะไม่มีเงินมาเติมในโครงการที่กทมอยากทำและโครงการต่างๆที่กทมเสนอขึ้นก็โดนตัดก็ประมาณแบบทุกวันนี้ที่รัฐบาลเขาตัดทางลอดทำถนนทำเขื่อนกั้นคูคลองต่างๆเนี่ยก็จะโดนตัดพอคุณเอาวิสาหกิจเข้าไปปั๊บกทมก็ต้องพึ่งรัฐบาลกลางครับก็ของงบประมาณคุณก็ไม่ให้เขาให้ก็แต่น้อยคือผมยังไม่มั่นใจไปให้ปัดเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งทั้งประเทศได้เมื่อไหร่แต่ถ้าท่านไม่มั่นใจแล้วใครจะมั่นใจยังไม่มั่นใจครับ เพราะว่าตราบใดที่พี่น้องในจังหวัดภาคอีสานเนี่ยยังไม่รักเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็ยังเหนื่อยอีกนานอันนี้การที่ผมเป็นคนพูดตรงๆนะคือถนอมคือการที่รัฐบาลกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยตัวที่รัฐบาลกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลใหญ่เนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับคนละพักเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีในส่วนกรุงเทพมหานครคืองานบางชิ้นเนี่ยเราต้องห่วงไว้เองเพราะว่าถ้าเราไม่ห่วงไว้เองเนี่ยเราจะต้องแบมือขอเงินรัฐบาลกลางตลอดแล้วเขาก็ตัดเราแบบที่ตัดวันนี้ก็เหลือแค่นี้เหลือตัดเหลือแต่กระดูกตัดเหลือแต่กระดูกก็เราไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้อะไรผมบอกคนปทุมกับคนสมุทรปราการนิดนึงนะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าถ้ารัฐบาลพักไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาจนกระทั่งเพื่อไทยใจกว้างให้กทมตั้งแต่สมัยผู้ว่าพิรักษ์ทำรถไฟฟ้า BTS เชื่อมต่อเขาขออนุมัติไว้แล้วไปสะพานใหม่เลยไปนู่นครม.อนุมัติแล้วไปถึงปทุมธานีใช่ไหมครับ
ทูปะเตมีคนปทุมได้ใช้รถไฟฟ้าวันนี้ผมคิดว่าอาจจะได้ใช้แล้วแล้วถ้าให้กทมทำไปถึงสำโรงสมุทรปราการวันนี้ก็ไม่หยุดแค่เขตกทมที่ซอยแบนนิ่งแต่คุณไม่ให้เขาไงพอคุณไม่ให้ปั๊บกทมก็ทำได้เฉพาะในเขตกทมที่จะไปเชื่อมต่อปริมณฑลก็ทำไม่ได้แล้วคุณจะทำเองวันนี้คุณก็ยังไม่ได้ทำคือคุณถนอมผมมีความคิดอย่างนี้นะฮะว่า คือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมว่าต้องกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องพรบเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยผมว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรรัฐบาลก็อยากจะทำเองทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับซึ่งอะไรก็ตามที่ท้องถิ่นทำได้เนี่ยมันควรจะให้ท้องถิ่นทำรัฐบาลก็ต้องทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วก็ลดการพึ่งพางบประมาณใช่ใช่ครับอันนี้มันจะนำไปสู่ว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตกทมอาจจะไม่ต้องของบประมาณจากรัฐบาลไอ้หมื่นสี่พันล้านก็ได้ถ้าหากว่ากทมเองสามารถมีวิสาหกิจเองแล้วสามารถหารายได้ได้เองใช่ไหมครับอย่างเป็นต้นว่าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับวันนี้ถ้ากทมได้ทำนะครับเห็นละหนึ่งแสนกว่าล้านนะครับถ้าหากว่ารถไฟฟ้าทั้งหมดโดยว่ารฟมเนี่ยที่จริงคมนาคมเนี่ยไม่ควรที่จะมาที่อยากจะมาได้รถไฟฟ้าจากกทมไปคมนาคมเองเนี่ยควรเนี่ยจะเอารถไฟฟ้ารฟมเนี่ยให้กทมทำนะครับถ้ากทมได้ทำเนี่ยนะผมว่าในอนาคตเนี่ยกทมไม่ต้องพึ่งงบประมาณรัฐบาลไปทำรฟทให้ดีก่อนดีกว่าการรถไฟในประเทศไทยนะแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเนี่ยเป็นป่าช้าทางใต้เนี่ยก็ไม่ได้เรียกรถไฟแห่งประเทศไทยนะเขาเรียกรถไฟเท่งไปไม่ถึงไหนผมว่าบางอย่างนะรัฐบาลเองเนี่ยมันทำสวนทางนะฮะอย่างเนี้ยอย่างตลาดนัดเนี่ยง่ายๆนะฮะถ้าที่กทมทำมาโดยตลอดเนี่ยอยู่ๆกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งดูแลรถไฟฟ้าอยากจะมาทำตลาดมันอะไรกันเนี่ยงั้นถ้าเราอยากเห็นเป้าหมายอนาคตก็คือว่าให้ท้องถิ่นเขาเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ถูกต้องนะครับรัฐบาลก็จะได้มีเงินไปทำโครงการอื่นๆกทมก็ต้องขยายฐานภาษีขยายรายได้ต่อไปมีวิสาหกิจที่จัดเก็บรายได้ท้องถิ่นอื่นๆก็ต้องยั่งยานจากกทมผมคิดว่าเป็นใช่ครับคือบางทีประชาชนมองเนี่ยเอ๊ะทำไมตลาดนัดแต่ตูจักจะต้องมาเกี่ยงว่าจะเป็นกทมหรือจะเป็นรัฐบาลวันนี้รัฐบาลก็จะเอาไปทำไมรถไฟฟ้าจะต้องมาเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นกทมวันนี้เขาก็จะเอาไปทำไมมองว่าเอ๊ะกทมมันหวงอำนาจเหลือเกินความจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องการหวงอำนาจนะครับความจริงเป็นเรื่องที่วิสาหกิจของกทมเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องบริหารโดยกรุงเทพมหานครเพื่อกำไรเขาดูแลตัวเขาเองได้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจพอถึงเวลาปั๊บจะไม่ต้องมาแบมือขอเงินรัฐบาลซึ่งในขณะนี้กรุงเทพมหานครถ้าตามสเกลของกรุงเทพเนี่ยนะครับแบมือของเงินรัฐบาลเนี่ยน้อยที่สุดแล้วแต่ที่ผมบอกไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังโดนตัดอีกขณะที่วิสาหกิจของกทมเขาพยายามจะเอารายได้ดึงกลับไปแล้วในส่วนก็โดนตัดอีกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยเราจะเดินไปอย่างต้วมเตี้ยมมากครับครับครับเอาละครับก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าเราอยากเห็นการพึ่งพาตัวเองได้ของท้องถิ่นนะครับแต่ว่าไม่ได้พึ่งพาด้วยการกู้และสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับอาสาประชาชนนะครับพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ